ลืมกันไปหรือยังนางเอกดังคัมแบ็กวงการบันเทิงหลังหายไปนาน5ปีค่ะเรียกด้วยทำเอาแฟนคลับเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเมื่อนางเอกสาวมากความสามารถมะนาวศรศิลป์ที่ผันตัวไปลุยงานตัวเองนานถึง5ปีในตอนนี้เธอกลับมาแล้วพร้อมกับโปรเจกต์ที่แฟนๆเฝ้ารอในละครคอมเมดี้มาแรงเพลงลำคำเขื่อนแก้วนั่นเองค่ะเดมะนาวได้เดินทางร่วมพิธีบวงสรวงละคร4เรื่องของทางช่องดังรวมทั้งละครเพลงลำคำเขื่อนแก้วโดยมีนักแสดงชั้นนำที่ร่วมแสดงด้วยกันอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นครูสลาคณาวุฒิสุนารีราชสีมาซีศิวัฒน์นรเชิญยิ้มไรอันกาดบัณฑิตสันวงศ์สะทอนฟอร์มชนพิทันซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้จะตกหลุมรักและคิดถึงผลงานของมะนาวกันแล้วและเชื่อว่าหลายคนต่างตกหลุมรักเสน่ห์เกินต้านที่มาพร้อมกับความสวยน่ารักด้วยลักยิ้มที่โดดเด่นและปรากฏตัวในครั้งนี้มะนาวมาด้วยชุดสีขาวละมุนตาเผยออร่าความสวยเป๊ะไม่มีเปลี่ยนแถมยังสวยน่ารักสดใสมากกว่าเดิมไปอีกด้วยในงานนี้เป็นการแสดงของเธอครั้งนี้เรียกได้ว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าจากภาพแล้วเวลาไม่สามารถทำร้ายความสวยของมะนาวได้จริงๆขณะที่ลุคต่างๆของเธอนั้นก็ดูเติบโตและสมาร์ทขึ้นพร้อมปล่อยของปล่อยโชว์ฝีมือออร่าแม่มาทวงบัลลังก์สุดๆค่ะ